วัสดีครับผมเต้คลาสสิกคาร์คาราวานนะฮะวันนี้ผมพามาดูรถที่จะทำรีสอร์ทนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอันนี้ขอบคุณคุณปุ้ยนะครับ Loveberry Resort นะครับสวนผึ้งราชบุรีนะครับผมอันนี้คุณปุ้ยสั่งทำเป็นรถเวอร์ชั่นรีสอร์ทอันนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านในแล้วกันด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะฮะเก็บความสะอาดเรื่องรอยลงรอยรั่วก็อย่างที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนๆ นะฮะอันนี้ด้านในนะครับลองดูด้านในกันคันนี้ผมทำเป็นเตียงฟิกเบสนะฮะขนาดใหญ่อยู่ที่ด้านหน้าก็เหมือนเคยฮะเราขึ้นโครงสร้างกันใหม่นะครับไม่ได้ใช้โครงสร้างเดิมสายไฟนะครับก็เปลี่ยนกันใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยคันนี้ก็อิงเลเยอร์ตรงเฉพาะอยู่ช่วงนี้นะฮะที่เป็นของเดิมนะครับจะเป็นบังเบสที่เป็นของเดิมอยู่นะครับแต่ว่าส่วนที่เป็นด้านหน้าแล้วก็ส่วนที่เป็นชุดเตาแก๊สเตาอบเนี่ยเอาออกไปหมดแล้วนะครับช่องนี้ก็เดี๋ยวเราจะใส่ตู้เย็นกันนะฮะนี้เว้นไว้แล้วก็ช่องบนนี้ก็สามารถวางของได้นะฮะแล้วก็ไมโครเวฟรอมาไว้ตรงนี้กันผนังนี้ก็ปิดผิวด้วยโฟมิก้านะครับด้านล่างตรงนี้เป็นซุ้มล้อก็ปิดผิวดิโฟเมก้าเหมือนกันนะฮะด้านในรถนะฮะในส่วนที่เป็นห้องน้ำอันนี้เราทำเป็นห้องน้ำสุขภัณฑ์บ้านนะครับผมแต่ว่าเราก็ยังล็อกตัวนี้ไว้นะฮะกันฝาตกแตกไว้ให้อีกชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็ตัวพื้นนะฮะตัวพื้นเราก็ยกขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะฮะอันนี้สเต็ปการยกเนี่ยก็มีผลตรงที่ว่าเรายกเพื่อหลบแชสซีนะฮะเราจะไม่ไปยุ่งกับความแข็งแรงของแชสซีรถนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นบ้านนะครับรถคันนี้ทั้งคันก็เปลี่ยนท่อทางใหม่ทั้งหมดนะครับพื้นทำใหม่นะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะฮะของรถที่ทำห้องพักนะครับโดยอิงเลเยอร์เดิมแอร์นะฮะอันนี้เดี๋ยวตรงนี้แอร์อยู่ในนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแอร์แบบนี้นะครับก็ซ่อนไว้แบบนี้เวลาเปิดก็เปิดฝานะครับเวลาไม่ใช้ก็ปิดฝาแบบนี้ก็จะแนบเนียนเรียบร้อยไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจทำรถเป็นห้องพักนะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่ทำได้ประหยัดพอสมควรเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้ใส่ออปชั่นเยอะนะครับแต่ว่าเน้นการใช้งานจริงนะครับแล้วก็ยังลากท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็เป็นรถห้องพักได้อย่างสมบูรณ์อยู่นะครับผมถ้าสนใจแบบคุณปุ้ยนะครับอันนี้ฝากคุณปุ้ยไว้ด้วยนะฮะ Love Resort นะครับที่สวนผึ้งนะครับราชบุรีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฮะน่าจะไปถึงฮะลูกค้าสนใจจะพักนะฮะฝากไปด้วยนะครับผมรีสอร์ทคุณปุ้ยสวยงามทีเดียวลองเข้าไปดูได้นะฮะโอเคขอบพระคุณมากครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะในส่วนการใช้งานหรือสงสัยว่าคาราวานหรือว่ามอเตอร์โฮมนะครับใช้งานยังไงนะครับเรายินดีมาไขข้อสงสัยคอมเมนต์ถามไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะมาคลายข้อสงสัยนะครับผมแล้วก็รบกวนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแบบนี้ออกมาได้บ่อยๆนะครับขอบพระคุณครับ